ันนี้ต้องกดอันนี้ต้องกดธาตุไฟนะครับไม่งั้นมันจะเลือดจะรีนะต้องกดธาตุไฟตีเท่านั้นนะครับมาอยู่กับผมนะครับกับแอดสายคิล่าสุด2024นะครับนะก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับสวัสดีล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็วันที่30แล้วนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆล่วงหน้าเลยนะครับก็วันนี้ก็มาล่ามินิกับผมนะล่ามินิทั่วไป เดี๋ยวผมจะมาบอกสเตตัสบอกรูนบอกอะไรนะครับสำหรับแอดสายคินะครับอันนี้เป็นสายผสมนะเพราะว่าแอดปัจจุบันมันปรับใหม่นะครับมันเราจะได้โซนิกโบอัตโนมัตินะครับเมื่อเราตีปกตินะครับเอ้าผมลืมนะครับโอ้โหตัวนี้มันต้องใส่พิษนะลืมนะครับไม่ได้ล่าโดนเนี่ยต้องวางบ่อพิษนะครับเมื่อเราโดนใบนะโอ้โหบ่อพิษ 3K บ่อพิษ 3K นะครับเย็ดขี้ทำเป็นเล่นไปนะครับสามเคเลยนะครับเนี่ยโอ้ใครสนใจตัวนี้ไปดูในเพจได้นะครับพันกว่าบาทนะครับแฟร์80นะโอ้โหแฟร์80พันกว่าบาทนะครับปัจจุบันผมเปิดให้ดูแล้วกันแฟร์80นะครับปัจจุบันแฟร์80 3,000 กว่าบาทโอ้โหทำเป็นเล่นไปผมลืมแล้วนะครับเมืองอะไรล่าเอาเท่านี้แล้วกันนะครับผมลืมแล้วนะคนล่าเยอะนะผิวไม้เมื่อกี้คนแย่งกันเยอะนะครับให้เขาล่าแล้วกันผมจะไม่ล่า2ตัวนี้หอมปากหอมคอให้เพื่อนได้ดูนะครับนะของที่ใส่ก็เป็นเซตทั่วไปนะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเข้าไปลองในบ้านนะครับว่ามันจะได้กี่เอ็มการ์ดที่จำเป็นที่สุดเลยคือใบนี้นะครับต้องมีนะครับเมื่อเราโจมตีมันจะมีโอกาส5มันจะคิดเมื่อเราตี1ครั้งมันจะคิด 5% จากดาเมจแล้วเอามาเพิ่มเลือดให้เรานะครับเราตีดูดเลือดนะครับจำเป็นมากสำหรับแอดนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปลองในบ้านให้ดูแล้วกันว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับล่าสุดสายมีดผมไม่ค่อยแนะนำนะครับมันบิ้วยากนะมันค่อนข้างมาทางสายคินะครับหรือสายผสมที่ผมเล่นนะครับสายคิจ๋าเลยมันก็ไม่โหดนะอันนี้คือสายผสมนะครับมันจะมีโซนิกโบออโต้แอทแทคออกมาด้วยนะครับนะแต่ถ้าเรามีรูนครบๆมันจะมีสกิล CRS ออกมาด้วยนะครับแต่ผมสำหรับมือใหม่มันหารูนยากใช่ไหมครับเราใช้รูนอันเดียวพอนะครับไม่ต้องหาแถว3นะครับนะยังไงมันก็โซนิกโบออกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบให้ดูแล้วกันจะได้กี่เอ็มกัน 12M ตีในบ้านเอ้ย 12M นี่ข้างหนึ่งนะครับเอ็มให้ดูโซนิกโบผม 23M นะครับอันนี้คือออโต้เลยนะครับโซนิกโบต้องอัพสกิลไหนเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับเห็นไหม 12M 12M 2ข้างก็ 24M นะครับนะบ่อพิษแรงไหม 3M5 นะครับบ่อพิษประมาณนั้นนะครับไปดูสเตตัสที่ผมอัพนะครับก็อัพประมาณนี้นะครับเน้นสเต็งแล้วก็ AGI ให้มันเต็ม480จากนั้นก็มาลงหลักนะครับที่เหลือก็ลงอะไรก็ได้นะครับของก็กาต้าตัวนี้นะครับเป็นกาต้าตัวนี้ไม่แพงนะครับ200กว่า M นะปัจจุบัน200กว่า M แหละในตลาดมีขายนะครับนะไปดึงได้เลยนะครับในตลาดมีขายนะไม่ต้องมาแย่งนะครับของทั่วไปก็ใส่แบบผมเลยก็ได้หรือเพื่อนๆจะใส่แบบไหนก็ได้นะครับอันใส่อันไหนแรงใส่นั้นเลยนะครับนะแต่เซตนี้ผมใส่แล้วมันแรงกว่าทุกชิ้นนะครับผมก็เลยใส่เซตนี้นะครับมือใหม่นะครับรูน
ใส่รูนันเดียวนี้ก็พอนะครับนะไม่ต้องมีแถวล่างนะครับหาแถวบนให้ไม่ได้เยอะๆก็พอนะครับนะสำหรับมือใหม่นะครับประมาณนั้นนะครับอันอื่นไม่ต้องสนนะครับนะเอาแบบเรียบง่ายเลยนะครับสกิลนะครับก็ประมาณนี้นะครับทำไมผมถึงบอกว่าแอดสายขี้แรงกว่าสายมีดนะครับเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างไปทางแอดขี้นะครับนะเพื่อนๆก็อัพตามผมเลยนะครับสกิลที่ปรับใหม่ก็เป็นตัวนี้นะครับเห็นไหมเมื่อเราโจมตีปกติอ่ะเราจะมีโอกาส 15% ที่จะออกโซนิกโบนะครับนี่นะครับที่ปรับใหม่อย่าลืมไปกดอัพนะครับแอดคิมีอะไรสกิลแรกนี้ก็เห็นไหมเมื่อเราใส่กาต้าเพิ่มอีก 30% นะครับ ATK เพิ่มอีก30นะ ATK มันไม่ได้บอกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเราอัพรูนนะครับเราจะเพิ่มความเสียหายขึ้นไปอีกนะครับ175เลยนะครับ ZK ทำไปเล่นไปมาคาร์ด2มันก็ยังเพิ่มของกาต้าอีกนะครับเพิ่มอีก 4% นะครับ ATK อีก 20% อันนี้อีกนะครับเพิ่มขี้อีก60โอ้โหมันอวยจัดนะผมบอกเลยว่าอวยสายขี้จัดๆนะครับนะอันนี้คือคาร์ด3ที่ผมอัพนะครับเน้นบ่อพิษนะครับกับตีธรรมดามจะไวนะไวมากเลยนะครับคาร์ด4นะครับอัพทั่วไปนะครับนะคาร์ด4เราใช้สกิลเดียวนี้นะครับเป็นสกิลบัฟนะครับหรือเอาไปล่าบอสก็เป็นสกิลนี้ระเบิดนะครับบัฟรวมของผมนี่บัฟรวม5สกิลนะครับประมาณนั้นนะครับอีกหัวใจหลักของมันก็คือขวดพิษนะครับจะทำให้เราตีแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นมาเท่าหนึ่งเลยนะครับนะอันนี้จำเป็นมากหายังไงนะครับหาในรูนนะครับถ้าเพื่อนอัพรูนปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นตรงนี้เลยนะครับเด้งขึ้นตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมช่องที่3นี่นะครับเลื่อนหาก็จะขึ้นมาเลยนะครับผมจำไม่ได้แล้วนะครับมันอัพอันไหนผมปัจจุบันนี้ผมไม่ได้อัพรูนแบบเป็นอันแล้วนะครับเพราะว่ารูนมันตันแล้วนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันว่าอัพตัวไหนไม่ใช่เอ้ยอันนี้ก็ใช่นะครับนี่อันนี้ก็ใช่อันนี้มันจะเพิ่มไป5จุดนะครับมันจะเพิ่มพิษแรงขึ้น 1% นะครับ5จุดก็เป็น 5% นะครับอันนี้คืออันแรกที่ต้องอัพนะแล้วก็ปลาพิษมันนี่ปลาพิษตัวนี้นี่ดิ่งมาเลยนะครับนะดิ่งมาสกิลนี้เลยนะครับเราจะได้ปลาพิษนะครับได้รับสกิลปลาขวดนะครับนี่เลยนะครับรูนเดียวนี้เท่านั้นนะครับถ้าอยากได้ขวดนะกดลิงมาเลยเดี๋ยวผมจะรีให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะรีออกให้ดูเอ้าผมต้องไปรีหมดสิรีโมทตัวไหนอ่ะผมลืมแล้วนะครับผมไม่ได้เล่นนานนะครับเดี๋ยวผมคิดก่อนอ๋อรีโมทตัวนี้นะครับผมจะรีโมทปุ๊บจากนั้นผมก็ดิ่งมาสกิลนี้แล้วกดออโต้ไปเลยนะครับเปิดใช้ปุ๊บเห็นไหมเราจะเสียเฟืองทองแค่48แล้วก็อันนี้อีก22,000เท่านั้นนะครับเห็นไหมมันจะบอกตรงเนี้ยเพื่อนๆหาได้ถ้ามือใหม่นะเพื่อนๆก็นี่ดิ่งตามผมมาเลยปึ๊บ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 เต็มสีน้ำเงินมาเลยนะครับอันนี้คือมาใกล้ที่สุดแล้วนะครับนะปัจจุบันนี้ID Return นี่มันแจกเยอะแล้วนะครับเฟืองเท่าไหร่เฟืองทองแค่48เองเฟืองกิล22,000ก็ได้แล้วนะครับสำหรับขวดพิษเดี๋ยวผมจะกดออกให้ดูแล้วกันขวดพิษผมไม่มีเลยนะเห็นไหมขวดพิษผมไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยเมื่อเรากดเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเลื่อนลงมานะครับกดตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมเราก็มากดใช้เลยเราก็ออกไปเราก็จะได้ขวดพิษเลยนะครับเห็นไหมมาแล้วนี่ไง
ง่ายนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเฟืองทั้งหมดก็กดเพิ่มทั้งหมดเลยนะครับมันใช้ทั้งหมด 3,300 ทุกอาชีพนะ 3,338 กับเฟืองกิวอีก 1.2M 1.3M แล้วกันตีไว้เผื่อๆนะทั้งหมดเราจะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมพิษได้มา5ตีกึ่งมนุษย์ได้อีก5นะครับที่ดาเมจได้อีก 23% ตามนี้เลยนะครับเห็นไหม ATK ได้อีก 5% ATK เปอร์เซ็นต์ได้อีก5 ATK ได้อีก 1,000 ก็ได้ตามนี้เลยนะครับถ้าเราอัพเต็มหมดโอเคก็มีประมาณนี้นะครับเจาะลึกเจาะอะไรนะครับใครสนใจตัวนี้นะครับก็ไปดูในเพจได้นะครับพันกว่าบาทนะแฟร์80ปัจจุบันนี้แฟร์80หลักพันนะครับโอ้โหเย็ดเคลงมาเยอะมากนะครับจะลงไปอีกนะครับไม่ต้องกลัวมันจะลงไปเรื่อยๆเจอกันคลิปหน้านะครับใครมี ID ไม่ได้เล่นก็ทักไปถ่ายในเพจได้หรือใครจะลงใบสวิปอาชีพก็ทักมาในเพจได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ